คนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้สายยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับแบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง